K9 Talkative Podcast จับเข่าแล้วเล่าเรื่องสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วง K9 Talkative Podcast จับเข่าแล้วเล่าเรื่องวันนี้ผมหยิบเอาหัวข้อที่ยังไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับหมายถึงเฉพาะตอนพอดแคสต์นะครับนั่นก็คือเรื่องของโบราณคดีที่หลายๆคนชื่นชอบในคอนเทนต์หลักและช็อตที่เกี่ยวข้องกับมหาวิบัติทางธรรมชาติอย่างเหตุการณ์ระเบิดของภูเขาไฟวิสูเวียสที่ยังคงมีอะไรอีกมากมายให้หยิบมาคุยกันเป็นสาระความรู้ในหลายแง่มุมโดยในตอนนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัมผัสช่วงเวลาในไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังเหตุการณ์ระเบิดแบบเกือบๆริงไซต์จากข้อมูลที่รวบรวมมาสรุปให้ฟังกันแบบแน่นๆเลยครับพร้อมจะเดินทางกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปกันเลยเมืองปอมเปอีเมืองตากอากาศที่เจริญรุ่งเรืองทางตอนใต้ของกรุงโรมโบราณที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของอิตาลีภายใต้ร่มเงาของภูเขาไฟวิสูเวียสซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่การปะทุที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปีพ.ศ.79ทำให้เมืองปอมเปอีถูกฝังอยู่ใต้พรมเท่าภูเขาไฟหนาโดยมีบันทึกจากพยานในเหตุการณ์ครั้งนั้นระบุว่าฝุ่นพัดผ่านแผ่นดินราวกับน้ำท่วมและปกคลุมเมืองด้วยความมืดมิดเหมือนกับความมืดของห้องที่ปิดและไม่มีแสงไฟมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 คนและเมืองนี้ก็ถูกทิ้งร้างมานานเกือบๆเท่ากันเมื่อกลุ่มนักสำรวจค้นพบสถานที่นี้อีกครั้งในปีพ.ศ. 1748โดยสิ่งที่สร้างความประหลาดใจคือภายใต้ชั้นฝุ่นและเศษซากหนาๆนั้นเมืองปอมเปอียังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ทั้งอาคารโบราณวัตถุและโครงกระดูกที่ถูกทิ้งไว้ในเมืองเปรียบเหมือนไทม์แคปซูลที่บันทึกชีวิตประจำวันของโลกยุคโบราณณขณะนั้นเมืองปอมเปอีตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีตามแนวชายฝั่งของอ่าวเนเปิลส์ทางตอนใต้ของเมืองเนเปิลส์ในปัจจุบันซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานชาวกรีกโบราณได้ทำให้เมืองปอมเปอีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเฮเลนิสติกในศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลเมืองปอมเปอีเป็นเมืองที่มีแนวคิดเป็นอิสระและได้รับอิทธิพลจากกรุงโรมในศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลจนในที่สุดอ่าวเนเปิลส์ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ร่ำรวยจากโรมที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบชายทะเลของแคว้นคัมปาเนียในช่วงคริสตศตวรรษที่1เมืองปอมเปอีที่อยู่ห่างจากภูเขาไฟวิสูเวียสประมาณ8กิโลเมตรก็ได้กลายเป็นเมืองพักผ่อนยอดฮิตที่โดดเด่นที่สุดของจักรวรรดิโรมันด้วยบ้านเรือนที่โอ้อาและวิลล่าอันสวยงามซึ่งหลายแห่งเต็มไปด้วยงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงและน้ำพุระยิบระยับเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางของถนนความมั่งคั่งของเมืองส่วนใหญ่มาจากดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางของการปลูกมะกอกองุ่นพร้อมด้วยพืชผลอื่นๆและไวน์จากเมืองปอมเปอีที่ได้รับความนิยมในหมู่นักดื่มของกรุงโรมอีกด้วยทั้งนักท่องเที่ยวชาวเมืองและทาสที่พลุกพล่านไปมาทั้งในโรงงานขนาดเล็กร้านค้าโรงเตี๊ยมร้านอาหารโรงอาบน้ำสถานที่ขายบริการทางเพศสนามกีฬาที่มีที่นั่งถึง 20,000 ที่นั่งภาพของผู้คนที่พักผ่อนในจัตุรัสและเดินชมสินค้าแบบสบายๆในตลาดกลางแจ้งในช่วงก่อนการปะทุครั้งร้ายแรงในปีค.ศ.79นักวิชาการประเมินว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองปอมเปอีประมาณ 12,000 คนและอีกเกือบ 20,000 คนในพื้นที่รอบๆแน่นอนครับว่าภูเขาไฟวิสูเวียสไม่ได้ก่อตัวขึ้นในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนแน่นอนวิสูเวียสเป็นส่วนหนึ่งของแนวภูเขาไฟแคมปาเนียที่ทอดยาวตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแอฟริกาและยูเรเซียบนคาบสมุทรอิตาลีซึ่งปะทุมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วตัวอย่างเช่นในช่วงประมาณ 1,995 ปีก่อนคริสตกาลได้เกิดการปะทุอย่างรุนแรงที่เรียกกันในปัจจุบันว่าการปะทุของอเวลิโนส่งผลให้ลาวาที่ร้อนจัดเท่าฐานและหินมากมายพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราว35กิโลเมตรซึ่งภัยพิบัติจากยุคสำริดในครั้งนั้นได้ทำลายหมู่บ้านบ้านเรือนและฟาร์มเกือบทุกแห่งในรัศมี24กิโลเมตรซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบภูเขาไฟก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่อารมณ์ร้อนอย่างภูเขาไฟมานานแล้วครับแม้กระทั่งหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแคว้นคัมปาเนียในปีค.ศ.63นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็วิเคราะห์ว่าเป็นการเตือนถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
แต่ผู้คนในยุคนั้นก็ยังคงแห่กันมาพักผ่อนหรือตั้งรกรากอาศัยที่ชายฝั่งของอ่าวเนเปิลส์และเมืองปอมเปอีก็มีผู้คนพลุกพล่านเพิ่มมากขึ้นทุกปีอีกด้วย16ปีหลังจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาหรือตุลาคมของปีคศ.79ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวเล็กๆหลายครั้งที่บริเวณเมืองปอมเปอีแต่ผู้คนในพื้นที่นี้ก็หาได้สนใจสัญญาณเตือนพวกนี้แต่อย่างใดเนื่องจากเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ได้รุนแรงและเกิดขึ้นเป็นปกติในแคว้นคัมปาเนียตามที่นักเขียนและพยานผู้เห็นเหตุการณ์อย่างพลีนี่ผู้เยาว์บันทึกไว้จากนั้นไม่นานในช่วงหลังเที่ยงของวันแห่งโศกนาฏกรรมนั้นภูเขาไฟวิสูเวียสก็ปะทุขึ้นซึ่งแรงระเบิดได้ส่งกลุ่มเท่าฐานหินและก๊าซภูเขาไฟที่ร้อนจัดพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศจนผู้คนสามารถเห็นได้จากระยะไกลเป็นร้อยกิโลเมตรพลีนี่ผู้เยาว์ซึ่งเฝ้าดูการปะทุของภูเขาไฟจากอีกฝากของอ่าวเนเปิลส์ก็ได้บรรยายว่าเมฆที่มีขนาดและลักษณะผิดปกติกับกลุ่มควันที่มีรูปร่างเหมือนต้นสนที่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมส่วนลำต้นที่แตกออกเป็นกิ่งก้านซึ่งปัจจุบันนักธรณีวิทยาเรียกการระเบิดของภูเขาไฟประเภทนี้ว่าการปะทุของพลีนี่และต่อจากนี้คือลำดับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ณวันนั้นครับตามบันทึกของพลีนี่ผู้ยาวระบุว่าเป็นวันที่24สิงหาคมปีคศ.79แต่ในปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานใหม่บางส่วนอย่างอาหารเสื้อผ้าและวัตถุทางโบราณคดีอย่างเหรียญที่ผลิตขึ้นในช่วงนั้นซึ่งบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมของปีนั้นก็เลยเอาเป็นว่าอยู่ในช่วงระหว่างสิงหาถึงตุลาปีคศ.79ประมาณนี้นะครับเวลาสายๆช่วง10โมงเช้ามีแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่สามารถรู้สึกได้ทั่วเมืองปอมเปอีซึ่งเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วครับแต่ชาวเมืองก็ยังคงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลไม่มีใครสนใจสัญญาณเตือนเหล่านี้ตลาดและการค้าขายยังคงคึกคักโดยเช้าวันนั้นก็เป็นแค่วันธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจซึ่งเวลานี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวของอาหารเช้ากับกลางวันด้วยเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงเป็นเวลาหลังเที่ยงไม่นานในขณะที่ผู้คนกำลังพักผ่อนหลังอาหารอยู่นั้นภูเขาไฟวิสูเวียสก็เริ่มปะทุขึ้นได้เกิดแรงดันจากหินที่หลอมละลายขึ้นภายในภูเขาซึ่งเป็นต้นตอของแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและตอนนี้มันก็ได้สะสมพลังงานจนถึงจุดสูงสุดโดยหินภูเขาไฟและเท่าฐานจำนวนมากได้ถูกพัดพาขึ้นไปในความสูงถึง16กิโลเมตรเหนือพื้นดินและมอดดับลงด้วยกลุ่มเศษซากภูเขาไฟที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วจนบดบังแสงแดดในช่วงบ่ายกลายเป็นเมฆที่มืดที่สุดที่ลอยปกคลุมปอมเปอีแรงระเบิดมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ปลดปล่อยพลังพร้อมทุกอย่างที่อยู่ภายในทุกๆวินาทีเศษซากต่างๆประมาณ 1.5 ล้านตันได้ถูกพัดออกมาจากใต้ท้องภูเขาซึ่งในเวลาเดียวกันเมฆก้อนใหญ่ที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ถูกพัดพาไปในระยะทางสั้นๆระหว่างภูเขาไฟวิสูเวียสและปอมเปอีด้วยลมตะวันออกเฉียงใต้เด็กหนุ่มอายุ17ปีคนหนึ่งกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นในอ่าวเนเปิลส์จากท่าเรือมิเซนุมเขาคือพลีนี่ผู้เยาว์หลานชายของพลีนี่ผู้อาวุโสนักธรรมชาติวิทยานักปรัชญาและผู้เขียนหนังสือ Naturalist Historia จำนวน37เล่มเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมครั้งนี้จากภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งต่อมากลายเป็นคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับวันแห่งหายนะนี้ห่างออกไปจากท่าเรือมิเซนุมเขาเฝ้าดูสิ่งที่ลอยขึ้นมาจากการระเบิดจนเต็มท้องฟ้าซึ่งเขาสังเกตเห็นว่าที่เหนือภูเขาไฟนั้นมีเมฆที่มีลักษณะคล้ายต้นสนร่มที่มีลำต้นสูงมากและแผ่ขยายกิ่งก้านออกมาอย่างรวดเร็วในขณะนั้นพลีนี่ผู้อาวุโสในฐานะพลเรือเอกประจำกองทัพเรือของโรมก็ได้ตัดสินใจล่องเรือข้ามอ่าวไปอย่างกล้าหาญพร้อมเรือรบติดตามอีกหลายลำซึ่งที่หมายปลายทางก็คือนครปอมเปอีเพื่ออพยพชาวเมืองออกมานั่นเองซึ่งแม้ว่าเขาจะสามารถจอดเทียบใกล้เมืองได้แต่ด้วยเศษซากที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในปริมาณมหาศาลก็เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ไม่สามารถนำความช่วยเหลือไปถึงเหล่าผู้ประสบภัยได้ในเวลา 16:00 น.หรือ 4:00 น.เย็นกลุ่มมวลเมฆจากการระเบิดของภูเขาไฟได้ลอยไปไกลถึง8กิโลเมตรในทิศทางของเมืองปอมเปอี
และตอนนี้ฝนหินภูเขาไฟนับหมื่นตันก็ได้เทกระหน่ำลงมาใส่ชาวเมืองไม่ว่าจะหนีไปยังเขตชนบทหรือทางทะเลแต่ฝนนั้นก็ตกเร็วและหนักมากจนโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ทางฝั่งของประชาชนที่เลือกหลบภัยหรือติดอยู่ในเมืองหลายคนพยายามหลบในบ้านของตนโดยหวังว่าจะปลอดภัยแต่ปริมาณหินภูเขาไฟที่ทับถมลงมาเรื่อยๆทำให้บ้านเรือนพังทลายลงมาทับในที่สุดสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่โชคดีซึ่งรอดพ้นจากการโจมตีโดยตรงแต่ชะตากรรมของพวกเขาก็ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยหายนะที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานหนาทึบทับถมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องล่างซึ่งในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเท่าฐานและเศษซากจะตกลงมาทับถมเมืองจนหนาถึง3เมตรในขณะเดียวกันการปะทุยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงบ่ายเย็นและต่อเนื่องไปจนถึงเวลากลางคืนเมื่อถึงจุดสูงสุดทุกอย่างที่พวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟขนาดมหึมาก็จะสูงถึง32กิโลเมตรเหนือท้องฟ้าวันที่2ของการปะทุเวลาตีหนึ่งหลังจากที่พ่นเศษซากขนาดใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาไฟเป็นเวลา12ชั่วโมงก๊าซภายในภูเขาไฟวิสูเวียสก็เริ่มอ่อนกำลังลงจนสูญเสียความเข้มข้นแต่นี่ไม่ใช่ข่าวดีหรือจุดจบของหายนะครั้งนี้เพราะภูเขาไฟยังมีส่วนภายในอีกมากมายที่ต้องปลดปล่อยออกมาโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งกว่านั่นคือกระแสไพโรคลาสติกที่เป็นกระแสความร้อนที่ประกอบด้วยก๊าซร้อนเท่าฐานและเศษหินภูเขาไฟที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงลงมาจากภูเขาไฟหลังการปะทุและจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งเฮอร์คิวเลเนียมเมืองริมชายฝั่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาไฟวิสูเวียสนั้นแม้จะรอดพ้นจากหายนะในช่วง12ชั่วโมงแรกแต่ณตอนนี้ก็ถึงคิวของเมืองแห่งนี้แล้วเวลา 6:00 น.เป็นช่วงรุ่งสางซึ่งปริมาณเท่าฐานที่ตกลงมาบนเมืองปอมเปอีเริ่มลดลงเหล่าชาวเมืองที่รอดชีวิตมาได้ไม่ว่าจะโชคช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับระแวกบ้านเพื่อนฝูงและครอบครัวของพวกเขาในตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างเงียบสงบและพวกเขาเชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายได้คลี่คลายลงและภูเขาไฟวิสูเวียสก็ได้ส่งเสียงคำรามเป็นครั้งสุดท้ายในตอนนี้เหล่าผู้รอดชีวิตได้ออกค้นหาร่างผู้เสียชีวิตอย่างยากลำบากบนชายหาดที่สตราเบียซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ห่างจากเมืองปอมเปอีไปทางใต้ไม่ไกลแสงแห่งรุ่งอรุณได้เผยภาพของเหล่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลังจากหลบภัยอยู่ในเมืองคืนแรกของการปะทุซึ่งพลีนี่ผู้อาวุโสคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตโดยคาดว่าได้เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจซึ่งเกิดจากการสูดดมเท่าภูเขาไฟเข้าไปแต่เท่าภูเขาไฟที่ตกลงมาในสตราเบียมีปริมาณน้อยกว่าที่อื่นจึงเป็นไปได้ว่าเขามีอาการหอบหืดหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเวลา 7:30 น.เหล่าชาวปอมเปอีที่เหลือรอดซึ่งเชื่อว่าวิสูเวียสได้สงบลงแล้วนั้นก็ต้องพบว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะภูเขาไฟได้พ่นคลื่นหินภูเขาไฟลูกที่4ซึ่งพุ่งเข้าหาเมืองด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลีนี่ผู้เยาว์ที่กำลังจะเดินทางออกจากมิเซนัมซึ่งเป็นฐานทัพเรือหลักของโรมันที่อยู่ทางตะวันตกของอ่าวเนเปิลส์พร้อมกับมานดาได้สังเกตจากระยะไกลและบรรยายว่าตอนนี้ที่อื่นในโลกเป็นกลางวันแต่ที่นั่นกลับมืดมิดและหนาทึบกว่ากลางคืนใดๆท่ามกลางความมืดมิดเขาเล่าว่าได้เห็นแสงวูบวาบแบบซิกแซกและเปลวไฟรูปร่างต่างๆขณะที่คลื่นซัดเข้าหาฝั่งมันมีโอกาสสูงมากที่คลื่นสึนามิจะพัดเข้าท่วมน่านน้ำในท้องถิ่นด้วยภาพอันน่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพลีนี่ผู้เยาว์ได้บรรยายว่าข้าเชื่อว่าข้ากำลังจะตายพร้อมกับโลกและโลกก็จะตายไปพร้อมกับข้าด้วยสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในเมืองปอมเปอีเฮอร์คิวเลเนียมและเมืองอื่นๆสถานการณ์กลับเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเมื่อเท่าฐานได้กระหน่ำลงมามากขึ้นฝุ่นควันเข้าไปอุดตันในอากาศทำให้หายใจลำบากอาคารต่างๆพังทลายลงจากหลังคาที่รับน้ำหนักเกินแต่ผู้คนบางส่วนยังคงอยู่ในเมืองซึ่งขณะนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานหนาหลายเมตรกระแสไพโรคลาสติกที่มาพร้อมก๊าซร้อนจัด
และหินบดละเอียดที่มีความเร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหลลงมาจากเชิงเขาและระเหยทุกสิ่งที่ขวางหน้าเมื่อการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสยุติลงในวันที่2เมืองปอมเปอีก็ถูกฝังอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟหนักหลายล้านตันผู้คนบางส่วนเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อตามหาญาติพี่น้องหรือข้าวของที่สูญหายแต่กลับไม่เหลืออะไรให้ค้นหาอีกเลยเมืองปอมเปอีและเมืองเฮอร์คิวเลเนียมที่อยู่ใกล้เคียงและวิลล่าหลายแห่งในบริเวณนั้นก็ได้ถูกทิ้งร้างนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคาดกันว่าชาวเมืองปอมเปอีเสียชีวิตอยู่ในเมืองประมาณ 2,000 คนแต่การปะทุครั้งนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 16,000 คนทั้งปอมเปอีเฮอร์คิวเลเนียมและเมืองอื่นๆในภูมิภาคนี้ร่างไร้วิญญาณของผู้ใหญ่เด็กและสัตว์ต่างๆได้ถูกสตาร์ฟไว้ในจุดที่ล้มลงโดยศพจำนวนมากที่ถูกค้นพบในภายหลังยังคงถือของมีค่าเอาไว้ด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถนำออกจากเมืองได้อย่างปลอดภัยศพบางส่วนถูกพบในสภาพที่แขนของพวกเขาโอบป้องเด็กหรือคนรักอย่างเจ็บปวดซึ่งในเวลาต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบโถใส่ผลไม้ดองและขนมปังซึ่งคาดว่าน่าจะพกไว้เป็นเสบียงอีกด้วยอาคารส่วนใหญ่ในเมืองยังคงสภาพสมบูรณ์เพราะสิ่งของในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนยังคงเกลื่อนอยู่ตามท้องถนนเพราะเท่าภูเขาไฟที่ปกคลุมเมืองปอมเปอีเป็นผงที่ช่วยรักษาสภาพเมืองได้เป็นอย่างดีไม่มีการเข้าสำรวจเมืองปอมเปอีจนกระทั่งในปีค.ศ.1748หรือในอีก1669ปีต่อมาเมื่อกลุ่มนักสำรวจที่พยายามค้นหาโบราณวัตถุได้เดินทางมาถึงแคว้นคัมปาเนียและเริ่มขุดค้นซึ่งพวกเขาพบว่าเท่าฐานเหล่านี้มีคุณสมบัติในการกันสนิมได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ฝุ่นผงที่ทับถมนั้นได้ช่วยสตาฟเมืองปอมเปอีให้อยู่ในสภาพที่แทบไม่ต่างจากเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนนักวิชาการหลายคนอ้างถึงการขุดค้นเมืองปอมเปอีว่าเป็นอิทธิพลต่อการฟื้นฟูศิลปะแบบนีโอคลาสสิกในศตวรรษที่18โดยครอบครัวที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปได้จัดงานแสดงศิลปะและแบบจำลองวัตถุจากซากปรักหักพังและภาพวาดอาคารต่างๆในเมืองปอมเปอีซึ่งช่วยกำหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในยุคนั้นด้วยตัวอย่างเช่นครอบครัวชาวอังกฤษผู้มั่งคั่งได้สร้างห้องอิทรัสกันที่เรียนแบบห้องในวิลล่าในเมืองปอมเปอีซึ่งปัจจุบันทั้งผลงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นจำนวนมากจัดแสดงอยู่ที่ปอมเปอีแอนติควอเรียมซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองการขุดค้นเมืองปอมเปอีซึ่งดำเนินมาเกือบ3ศตวรรษยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันและสถานที่ทั้งหมดก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกซึ่งนักวิชาการและนักท่องเที่ยวยังคงหลงไหลในซากปรักหักพังอันน่าขนลุกของเมืองรวมถึงโบราณวัตถุและร่างที่ถูกฝังไว้ในวันแห่งโศกนาฏกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนเช่นเดียวกับในศตวรรษที่18เกเธอร์นักปรัชญาและกวีชาวเยอรมันได้เขียนไว้ว่าโลกใบนี้ประสบภัยพิบัติหลายครั้งแต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สร้างความสุขให้กับคนรุ่นหลังได้มากขนาดนี้ขอบคุณที่เข้ามาฟังและอยู่ด้วยกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรับการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอีกมากมายที่ผมจะนำมาฝากในตอนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมรอชมตอนสั้นในช็อตที่ตอนนี้ YouTube ก็เพิ่มเวลาให้สูงสุดถึง3นาทีแล้วผมยังอัพให้ดูกันเพลินๆทุกคืนเวลา2ทุ่มนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ